อย่าสองไม่มีอย่าสองไม่มีร้องเยอะดิเอาว่าคู่เอาอย่างเดียวว่าคู่ว่าอย่าสูบซื้อเนี่ยห้าคืนนะเส้นอย่าสูบซื้อเนี่ยไอ้ยิงหัวพี่เป็นให้แกขอท้องเร็วหัวนี้ว่าฟ้าเดียวเนี่ยแจ้งให้ตำรวจอ่ะแจ้งตำรวจว่าฟ้าเดียวเนี่ยเป็นให้เลยยิงให้คุณอ่ะยิงให้คุณจำไว้นะไอ้ทำไมคุณป้าไม่ลุกก่อนป้านิ่งเลยกลัวดิเข้าใจว่าคุณป้าไม่กล้าลุกไม่กล้าวิ่งกลัวลุกแล้วมันปั่นปุ๊บเลยใช่ไงพี่บอลก็เลยต้องแบบทำใจดีสู้เสือค่ะไอ้ผู้ชายคนนี้แหละที่กำลังเล่าให้ฟังว่ามันคุ้มคลั่งยาแล้วใครจะจัดการกับมันได้บ้างนี่คือหนึ่งวีรกรรมของมันคุณผู้ชมเอาผ้าเนี่ยพันอีดาบมาแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้าร้านนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วก็มาตะคอกอาละวาดจะเอาบุหรี่จากทางร้านพอทางร้านเขาไม่ให้ก็เอะอะโวยวายท้ามึงเอาปืนออกมายิงสิแจ้งตำรวจเลยไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมันไม่ได้อะไรจากร้านไปอ่ะมันเดินออกไปด้านนอกพอพ้นกล้องวงจรปิดไปมันเอามีดดาบฟันขวดแก้วหน้าร้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยโอ้ตายแล้วใจเสียแทนเลยอ่ะกับเหตุการณ์แบบเนี้ยชายคนนี้ชื่อว่านายอุบลอายุ47ปีค่ะหลังจากที่มันใช้มีดดาบทุบทำลายข้าวของในร้านแล้วก็ของของชาวบ้านหลายต่อหลายครั้งมันไปจุดไฟเผาป่าใกล้บ้านคนด้วยโอ้เหรอนี่ไงคุณดูไฟโอ้โหมองไกลๆไม่ใช่กระสือนะวูบวาบวูบวาบเนี่ยแล้วลามไหมเกือบอ่ะพี่บอลโชคดีว่าเขาแจ้งเจ้าหน้าที่มาดับทันค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากเข้าไปลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนศรีบุญเรืองโอ้โหวีรกรรมมันโหดจริงๆค่ะด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะชื่อว่าคุณนิดาพรบอกว่าอุบลมันติดยาแล้วเสพยาหนักถึงขั้นที่ว่าครอบครัวหนีเลยนะนี่ไงไอ้ยางนี่เขามีเอาไว้ตรงสนามเห็นปะเอาไว้กั้นเอาไว้ล้อมไว้ปลูกอะไรให้กับเด็กๆได้ดูสวยงามสีเขียวๆมันแอบลักลอบเข้ามาเผาค่ะคือโรงเรียนเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะคุณผู้ชมมันสามารถเดินเข้ามาได้เลยเนี่ยตรงจุดนี้ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วถ้ามันลามเข้ามาทำยังไงอะขนาดว่าเอารั้วลวดหนามล้อมเอาไว้แล้วนะเนี่ยถ้ามันมุดเข้ามาน่ากลัวมากใช่ผู้อำนวยการบอกนะคะว่ามันเพิ่งจะพ้นโทษจากยาเสพติดมาได้2อาทิตย์โอ้โหอ๋อเคยติดคุกอยู่เคยติดคุกเรื่องยาเสพติดแป๊บเดียว ออกมาก็เหมือนเดิมแล้วยังไงไปติดคุกใหม่ออกมาก็เหมือนเดิมถามว่าญาติพี่น้องดูได้ไหมญาติพี่น้องไปแล้วค่ะอยู่ก็ตายยุงมันก็ฆ่าดีหนีไปแล้วทิ้งให้มันอยู่บ้านที่นี่คนเดียวค่ะที่ผ่านมาโรงเรียนพยายามหาแนวทางป้องกันแล้วว่าแต่ยังไม่ได้เลยอ่ะก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่สภ.ศรีบุญเรืองว่าเอายังไงดีคะพี่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ถามจริงลูกหลานเราส่งไปโรงเรียนอ่ะแล้วไม่รู้วันดีคืนนี้วิ่งเล่นกันตอนเที่ยงอ่ะแล้วมันถือมีดดาบบุกเข้ามาฟันไม่ยั้งแบบนี้ทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมด้านร้านค้าก็บอกคุณตำรวจนะคะคุณป้าร้านค้าบอกว่าเป็นไปได้เอามันไปไกลๆได้ไหมเขารู้สึกไม่สบายใจเลยทุกส่วนเลยค่ะโอ้โหปัญหาของสังคมจริงๆนะเนี่ยแล้วนี่คือคนคนเดียวทำเอาทั้งหมู่บ้านหวาดผวาเลยอ่ะใช่แล้วหลังๆมีเยอะด้วยนะพวกที่เข้าๆออกๆเวลาไปบำบัดอ่ะออกมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาติดเหมือนเดิมเหมือนเดิมกลับมาคลั่งเหมือนเดิมอ่ะตอกย้ำกันอีกทีคุณผู้ชมมันไม่รู้ว่าเกินความสามารถของรัฐบาลหรือเปล่าในการที่จะแก้ไขดิฉันว่าเกินอ๋อเหรอเพราะถ้าไม่เกินสรุปแก้แล้วมันแก้ไม่ได้สักทีแล้วตอนนี้คือมันระบาดหนักนะครับก็ในกรณีที่เข้ามาเผาทรัพย์สินของทางราชการนะคะดิฉันก็ได้มาแจ้งความกับสถานีตำรวจอำเภอศรีบุญเรืองนะคะแล้วก็ทางสถานีตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ลงโทษอะค่ะบทลงโทษของเขาเนี่ยมันเบาไปอย่างเช่นจำคุก2เดือนแล้วก็ออกไปก่อเหตุซ้ำเพราะก่อเหตุซ้ำแล้วก็เกิดความแบบไม่ปลอดภัยกับเด็กกับคุณครูอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เลยอยากจะให้มีการแก้กฎหมายผู้ที่มีอำนาจเข้าไปร่างกฎหมายนะคะเข้าไปแก้กฎหมายให้เป็นบทลงโทษที่หนักสำหรับผู้ที่เสพยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายทำร้ายทรัพย์สินคนอื่นนะคะ